โครงสร้างข้างล่างนี้ข้อใดถูกต้องมีรูปโครงสร้างมาให้นะคือรูปนี้ปึ๊บโอเคนะเป็นโครงสร้างยาวๆถามว่าข้อใดถูกต้องข้อที่1มีพันธะเปปไทด์3พันธะข้อที่2มีกรดอะมิโน3ชนิดเป็นองค์ประกอบข้อที่3มีประจุสุทธิเป็นบวกเมื่ออยู่ในสารละลายด่างข้อที่4ละลายได้ดีในตัวทำละลายที่มี pH ประจุสุทธิที่เป็น0เราก็มาดูเอ๊ะพันธะเปปไทด์ปึ๊บพันธะเปปไทด์นี่คืออะไรนะเปปไทด์ก็คือโปรตีนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเป็นเปปไทด์นั่นเองก็คืออ่ะเดี๋ยวพูดงงปะพูดอันแรกก่อนดีกว่าเรารู้ว่ากรดอะมิโนเนี่ยเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนถูกปะเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนเพราะฉะนั้นและสูตรโครงสร้างมันเป็นยังไงล่ะก็เหมือนกับข้อที่29ถูกปะโครงสร้างก็คือเป็น R C C O O H แล้วก็ N H 2แล้วตัวนี้เป็น H ตัวนี้ต้องเหมือนกันทุกกรดอะมิโนแต่ตรงนี้เป็นส่วนที่ต่างกันนั่นเองทีนี้เวลามันเนี่ยเรารู้ว่าอันเนี้ยกรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนเวลามันจะมาเชื่อมกันเพื่อเป็นโปรตีนเนี่ยมันต้องมีการเอาโมเลกุลนี้มาเชื่อมกับโมเลกุลต่อไปมาเชื่อมกับโมเลกุลต่อไปถึงจะได้เป็นโปรตีนออกมาถูกปะแล้วมันเชื่อมกันยังไงล่ะนี่โมเลกุลหนึ่งถูกปะขอเขียนเต็มๆเป็น NH 2อย่างนี้COOH มาจาก C double bond O คูณ OH อย่างนี้ถูกปะเวลามันจะเกิดพันธะด้วยกันเนี่ยมันจะเอาหมู่คาร์บอกซิลิกกับหมู่เอมีเนี่ยมาทำยากันเพราะจำได้ไหมหมู่คาร์บอกซิลิกเป็นมีสมบัติเป็นกรดหมู่เอมีมีสมบัติเป็นค่อนข้างเป็นเบสเพราะฉะนั้นอีกโมเลกุลหนึ่งพี่ขอเขียนอย่างนี้ละกัน HO C double bond O เขียนเหมือนเขียนกลับจับจากซ้ายไปขวาตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เป็น H ตัวนี้เป็น NH 2ถูกปะก็คือกรดอะมิโนเหมือนกัน NH 2 COOH แต่ว่าเขียนอีกในแบบหนึ่งเวลามันเกิดพันธะกันเนี่ยมันจะเอาไฮโดรเจนของเอมีนออกมา1ตัวแล้วมันเอา OH ของคาร์บอกซิลิกกรุ๊ปเนี่ย COOH เนี่ยออกมารวมกันกลายเป็นน้ำแล้วก็เอา N มาต่อกับ C เลยก็แสดงว่าปึ๊บเป็น COOH C นี่เป็น R ตัวนี้เป็น H นี่ก็กลายเป็น N H ถูกปะต่อกับ C double bond O แล้วก็ขีด CHNH2 นี่ไงเชื่อมกันได้แหละพันธะที่มันเชื่อมกันตรงนี้มันก็คือ MI นั่นเองหรือพันธะ MI ในเนี้ยในสารในกรดอะมิโนเราจะเรียกว่าเป็นพันธะเปปไทด์หรือว่าภาษาอังกฤษคือเปปไทด์บอนด์ซึ่งเปปไทด์บอนด์เนี่ยก็คือเป็นพันธะที่เชื่อมกันระหว่างกรดอะมิโนก็คือมันจะเชื่อมกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสายใหญ่ๆที่เรียกว่าโปรตีนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามี CO C double bond O N H หรือ CONH เนี่ยเนี่ยก็คือพันธะ MI หรือพันธะเปปไทด์ในสารในสารพวกโปรตีนนั่นเองทีนี้ถ้าเห็นไหมเราพี่เอากรดอะมิโน2ตัวเนี่ยมาเชื่อมกันก็จะได้ว่ากรดอะมิโน2ตัวมีพันธะเปปไทด์1พันธะ1ตัวมีเปปไทด์บอนด์22ตัวมีเปปไทด์บอนด์1พันธะถ้ากรดอะมิโน3ตัวก็ต้องมีเปปไทด์บอนด์2พันธะถูกปะถ้ามี4ตัวก็ต้องมี3พันธะนั่นเองทีนี้มารู้จักคำเรามีกรดอะมิโน2ตัวมาเชื่อมกันด้วยพันธะเปปไทด์เนี่ยเราจะเรียกว่าจะเรียก
กรดอะมิโน2ตัวนั้นที่เชื่อมกันว่าไดเปปไทด์อ่ะงงไหมกรดอะมิโน2ตัวมีเปปไทด์บอนด์1บรรทะแล้วทำไมเรียกไดเปปไทด์ล่ะถ้ากรดอะมิโน3ตัวเขาก็เรียกว่าไตรเปปไทด์ถ้ามากกว่า4ตัวหรือมากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยปึ๊บๆมากกว่า4ตัวไปเรื่อยๆเขาจะเรียกว่าโพลีเปปไทด์โพลีแปลว่าหลายๆไตรแปลว่า3ไดแปลว่า2อ้าวกรดอะมิโน2กรดอะมิโน2ตัวมีเปปไทด์บอนด์1บรรทะกรดอะมิโน3ตัวมีเปปไทด์บอนด์2บรรทะกรดอะมิโน2ตัวแล้วทำไมถึงเรียกไดเปปไทด์การเรียกชื่อสายกรดอะมิโนที่มาเชื่อมกันเนี่ยเราจะเรียกตามจำนวนอะมิโนแอซิดถ้ามีอะมิโนแอซิด2ตัวก็เรียกชื่อว่าไดเปปไทด์ถ้ามีสายนั้นมีอะมิโนแอซิดอยู่3ตัวเราก็เรียกว่าไตรเปปไทด์ไม่เกี่ยวข้องกับเปปไทด์บอนด์แต่เราก็ต้องรู้ไว้ว่าเอากรดอะมิโน2ตัวเปปไทด์บอนด์1พันธะแต่การเรียกชื่อจะเรียกชื่อตามกรดอะมิโนว่ามีกี่ตัวโอเคนะทีนี้ยังไงต่อเราก็มาดูสิจากรูปหาดิเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ากรดอะมิโนเนี่ยเชื่อมกันด้วยพันธะเปปไทด์บอนด์ CONH อยู่ตรงไหนนะ CONH เห็นไหม CONH นี่ไงวงไว้เลย CONH คือตรงนี้ถูกปะขีดไว้นี่ก็ CONH นี่ก็ CONH แสดงว่ามีพันธะเปปไทด์อยู่3พันธะถูกปะแสดงว่าจะต้องมีกรดอะมิโนทั้งหมด4ตัวถูกปะเพราะว่ากรดอะมิโนต้องมากกว่าจำนวนพันธะอยู่1ถ้ามี2เปปไทด์บอนด์เป็น1ถ้ามีกรดอะมิโน3ตัวมี2พันธะถ้ากรดอะมิโน4ตัวมี3พันธะอันนี้มี3พันธะก็ควรจะมีกรดอะมิโนอยู่4ตัวด้วยกันถูกปะทีนี้มาดูช้อยก่อนดิช้อยเขาบอกว่าข้อใดถูกต้องมีพันธะเปปไทด์3พันธะใช่เลยนี่ไงพันธะเปปไทด์3พันธะตอบเลยข้อที่1ทีนี้มาดูข้อที่2มีกรดอะมิโน3ชนิดเป็นองค์ประกอบเรารู้ว่าไงเรารู้ว่ามี3พันธะเปปไทด์ก็ต้องมีกรดอะมิโน4ตัวแต่ระวังคำว่าตัวกับชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะสมมติพี่ยกตัวอย่างว่าพี่มีกรดอะมิโน A ต่อกับกรดอะมิโน B ต่อกับกรดอะมิโนB ต่อกับกรดอะมิโน4มีกรดอะมิโนอยู่4ตัวถูกปะมี3พันธะนี่ไง3พันธะกรดอะมิโนอยู่4ตัวแต่กี่ชนิด B เนี่ยมันเป็นชนิดเดียวกันเพราะนั้นมีกรดอะมิโน4ตัวก็จริงแต่3ชนิดโอเคปะเพราะฉะนั้นตัวกับชนิดต่างกันเรารู้ว่าจากสูตรของจากโครงสร้างเนี้ยมีกรดอะมิโนมีพันธะอยู่3พันธะมีกรดอะมิโนอยู่4ตัวแต่ไม่รู้ว่าเป็น4ชนิดจริงหรือเปล่าเราต้องระวังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูซิว่าหน้าตามันเหมือนกันหรือเปล่านี่หน้าตาอย่างงี้ถูกป่ะ1อะมิโนอันนี้หน้าตาอันนี้เอ๊ะก็ไม่เหมือนกันก็น่าจะ2ชนิดแหละอันนี้ล่ะ CH2 สั้นๆก็ไม่น่าเหมือนกับตัวนี้เลยเนาะไม่เหมือนกัน3ชนิดแล้วแล้วตัวนี้ล่ะก็ไม่เหมือนนะตรงนี้4ตรงนี้2เพราะฉะนั้นก็น่าจะมี4ชนิดแต่นี้ถ้าคนที่ดูไม่เป็นดูแล้วงงๆเนี่ยสามารถทำได้โดยการเรารู้ว่าเนี่ยคือกรดอะมิโนเชื่อมกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าสลายแล้วมันจะกลายเป็นกรดอะมิโนอะไรบ้างถูกไหมเราก็ทำการแยกพันธะตรงนี้ปึ๊บเรารู้แล้วว่า CONH เนี่ยเกิดจากพันธะที่ว่ามันเอา OH ของเอมีนออกเอา OH ของคาร์บอกซิลิกออกไปแล้วก็เอา H ของเอมีนออกไปถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำกลับมาให้ได้ว่าถ้าเป็น COH เนี่ยอ๋อ CO เนี่ยเดิมมันมี OH อยู่นะตรง NH เนี่ยเดิมมันมี N เป็น NH 2นะแล้วเราก็ต้องแยกมาก็จะได้ว่าเขียนลอกโมเลกุลไปเลยตามเนี้ยเป็น NH 3 CH CH 3C double bond O เดิมมันคือเป็น OH อ่ะได้แล้วกรดอะมิโน1ตัวตัวที่2ตรงนี้ถูกป่ะแล้วก็
ทำลายพันธะตรงนี้ซะปึ๊บ NH มันเคยกัดเป็น NH 2มาก่อนก็เขียน NH 2ตัวนี้เป็น CH ก็ลอกมาเลย CH ต่อกับ CH 2วงเล็บ2ก็เขียนลอกไปต่อด้วย COO ลบนี้ตัวนี้ก็คือเป็น COOH มาก่อนถูกปะก็ได้แหละกรดอะมิโนตัวที่2มีเราต้องเขียนให้ได้ถูกไหมต่อมาตัวที่3ตัวนี้เคยเป็น NH 2มาก่อนนะตัวนี้เคยเป็นตัวนี้เป็น CH 2ลอกไปตัวนี้เป็น CO ทำลายพันธะตัวนี้ซะก็เป็น COOH ก็ได้แหละอันนี้เป็นกรดอะมิโนอีกตัวนึงต่อมาตัวสุดท้ายอ๋อ NH ตัวนี้เคยเป็น NH 2นะก็เขียนไป NH 2ตัวนี้ก็เป็น CH CH 2วงเล็บ4แล้วก็ NH 3เป็นไงไม่ยากเนาะเพราะนั้นเราก็มาดูดีว่าไอ้กรดอะมิโน4ตัวเนี้ยหน้าตาเป็นไงเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนแสดงว่า4ตัวเนี้ยเป็น4ชนิดเลยถูกปะเออเนี้ยไม่เหมือนนะตัวนี้มันเป็น2 2นี่มัน2 4เพราะฉะนั้นกรดอะมิโน3มี3พันธะกรดอะมิโนมี4ตัวแล้วก็เป็น4ชนิดเพราะมันไม่ซ้ำกันเลยโอเคปะอันนี้คือข้อที่2เพราะฉะนั้นข้อที่1ถูกต้องข้อที่2ผิดนะต้องเป็น4ชนิดข้อที่3มีประจุสุทธิเป็นบวกเมื่ออยู่ในสารละลายด่างจำได้ไหมว่าจากข้อที่29บอกว่าอะไรบอกว่ากรดอะมิโนเนี่ยมันมีสูตรโครงสร้างเป็น COOH กับ NH2 ถูกปะซึ่ง NH2 นี่มีสมบัติเป็นเบสเป็นเอมินกรุ๊ปชอบรับทำยากับโปรตอนได้ที่เป็นกรดและ COOH เป็นคาร์บอกซิลิกกรุ๊ปมีสมบัติเป็นกรดเพราะแตกตัวให้โปรตอนเพิ่งไปทำยากับเบสได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อประจุเมื่ออยู่ในสารละลายที่เป็นด่างก็คือมีเบสเพราะฉะนั้นเบสทำยากับกรดได้เกลือบวกน้ำก็คือต้องพยายามทำยากับกรดซึ่งในหมู่ไออะมิโนเนี่ยกรดอะมิโนเนี่ยมี COOH เป็นกรดเพราะฉะนั้น COOH ก็ทำยากับ OH ไฮดรอกไซด์ถูกปะเป็นด่างเนี่ยแล้วก็ดึงไฮโดรเจนออกมาปุ๊บประจุสุทธิต้องเป็นลบถูกปะเพราะว่าไอหมู่เนี้ยมันเสียโปรตอนไปเสียบวกไปเพราะฉะนั้นตัวมันก็ต้องกลายเป็นลบนั่นเองประจุสุทธิก็ต้องเป็นลบนะข้อที่4ละลายได้ดีในตัวทำละลายที่มี pH ประจุสุทธิเป็น0อ่านแล้วงงเนาะถ้าสมมติอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ข้ามไปเถอะเพราะว่าไงเราได้คำตอบข้อ1มาตั้งนานแล้วเพราะนั้นการทำเคมีอย่างเดียวเนี่ยการทำข้อสอบเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าคำตอบเราถูกเนี่ยเพราะว่าเวลาทำมันมีจำนวนจำกัดถูกไหมเราตอบข้อ1แล้วข้ามไปข้ออื่นได้เลยข้อ4คืออะไรอ่านละลายได้ดีในตัวทำลายที่มี pHประจุสุทธิเป็น0หมายความว่าสารละลายนั้นเนี่ยตัวทำลายนั้นเนี่ยมี pH เท่าไหร่ไม่รู้ที่ทำให้ประจุสุทธิของกรดอะมิโนแอซิดของอะมิโนเนี่ยเป็น0จำได้ไหมเช่นอยู่ในสารละลายด่างประจุสุทธิเป็นลบอยู่ในสารละลายที่เป็นบวกอยู่ในสารละลายที่เป็นกรดประจุสุทธิก็ต้องเป็นบวกนั่นเองเพราะฉะนั้นจริงหรือเปล่าที่ละลายได้ดีในตัวทำลายที่มี pH ที่ทำให้ประจุสุทธิเป็น0เราก็ต้องมาดูก่อนว่าอันนี้ก็จะค่อนข้างเกินหลักสูตรนิดนึงเรารู้ว่ากรดอะมิโนทุกตัวเนี่ยเมื่ออยู่ในสารละลายที่เป็นกลางจะมีความสามารถในการแตกตัวเป็นประจุถูกไหมโดยที่บอกแล้วว่าไอ R C H N H C O O H โดยหมู่คาร์บอกซิลิกกรุ๊ปก็จะแตกให้คาร์บอกซิลิกคาร์บอกซิเลตไอออนนะคาร์บอกซิเลตบวกกับโปรตอนส่วนเอมีนเนี่ยก็จะรับโปรตอนถูกปะที่ไอ COOH เนี่ยปล่อยมาก็กลายเป็น NH3 แล้วก็จะกลายเป็น RCOO ลบถูกป่ะเพราะเสียโปรตอนไปกับ NH3 บวก
เราจะเรียกไอออนตัวเนี้ยว่าสวิตเทอริเอนไอออนซึ่งสวิตเทอริเอนไอออนเนี่ยทำให้กรดมิโนเนี่ยมีสมบัติได้เป็นทั้งกรดและเป็นทั้งเบสเราจะเรียกสารที่มีสมบัติเป็นทั้งกรดเป็นทั้งเบสว่าแอมโฟเทอริกคอมเพลาอาจจะยากนิดนึงนะสารประกอบแอมโฟเทอริกคือสารประกอบที่มีสมบัติเป็นกรดหรือเป็นเบสก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันเราจะมีทฤษฎีต่อมาคือเราจะต้องรู้ว่ากรดอะมิโนเมื่ออยู่ในสารละลายที่มี pH ค่า1ที่ทำให้ประจุสุทธิเป็น0อย่างเช่นเนี้ยประจุสุทธิเป็น0ถูกปะถ้ากรดอะมิโนอยู่ในสารละลายชนิดหนึ่งสารละลายชนิดนี้มี pH เท่าไหร่ไม่รู้แต่ pH ตัวเนี้ยทำให้ประจุสุทธิเป็น0เราจะเรียกpH ที่ทำให้ประจุสุทธิเป็น0ว่า pI หรือ isoelectric pointซึ่งจุดเนี้ยจุดที่สารละลายของเราเนี่ยตัวทำละลายของเราเนี่ยมี pH เท่ากับ pI ก็คือทำให้ประจุสุทธิเป็น0เมื่อนั้นจะความสามารถในการละลายของกรดอะมิโนเนี่ยละลายของกรดอะมิโนจะมีค่าต่ำที่สุดก็คือสามารถตกตะกอนได้โอเคนะเพราะฉะนั้นจากข้อที่4ละลายได้ดีในตัวทำลายที่มี pH ที่ทำให้กรดอะมิโนประจุสุทธิเป็น0ก็คือ pI นั่นเองถ้า pH ของตัวทำลายเท่ากับ pI บอกแล้วว่าเป็นทฤษฎีนะจำไว้ก็คือจะทำให้การละลายของอะมิโนแอซิดเนี่ยต่ำมากก็อาจจะตกตะกอนออกมาได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าละลายได้ดีเพราะนั้นก็คือต้องผิดถูกไหมเพราะต้องละลายได้ไม่ดีสรุปก็คือว่าข้อนี้ให้โครงสร้างกรดอะมิโนให้โครงสร้างของเปปไทด์มาปึ๊บถูกปะแล้วถามว่าข้อไหนถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่ากรดอะมิโนเนี่ยเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนเวลามันมาเชื่อมกันเนี่ยมันจะเชื่อมกันด้วยพันธะที่เราเรียกว่าพันธะเปปไทด์เนี่ยมาเชื่อมกันถูกปะโดยเอาไฮโดรเจนออกจากหมู่ MI แล้วเอา OH ออกจากหมู่คลอสซิลิกกรุ๊ปเราจะเรียกนี้ว่าพันธะ MI หรือในกรดอะมิโนเราจะเรียกว่าพันธะเปปไทด์บอนด์ซึ่งกรดอะมิโน2ตัวจะมีได้1พันธะกรดอะมิโน3ตัวจะมีได้2พันธะ4ตัวมีได้3พันธะก็คือจำนวนพันธะจะน้อยกว่าจำนวนกรดอะมิโนอยู่1ถูกป่ะแต่เวลาเรียกชื่อเราจะเรียกชื่อตามจำนวนกรดอะมิโนแอซิดนะก็คือถ้ามีกรดอะมิโนแอซิดอยู่2ตัวมัน2ตัวเนี่ยเรารู้ว่ามัน1พันธะแต่เราก็จะเรียกมันว่าไดเปปไทด์คือเรียกตามกรดอะมิโนไม่ได้เรียกคือชื่อเปปไทด์ไม่ได้เรียกตามเปปจำนวนพันธะแต่เรียกตามจำนวนกรดอะมิโนที่มี3ตัวก็เป็นไตรเปปไทด์4ตัวก็เป็นโพลีเปปไทด์ถูกป่ะแต่3ตัวไตรเปปไทด์เนี่ยมี2พันธะจริงๆมี2พันธะแต่เรียกชื่อว่าเป็นไตรเปปไทด์นะเพราะฉะนั้นจากสูตรโครงสร้างเราก็ไปหาว่าตัวไหนที่มีโครงสร้างเป็น CONH ก็จะได้มาเป็น3ตำแหน่งก็แสดงว่ามีอยู่3พันธะด้วยกันก็คือตอบข้อที่1ได้เลยแต่นี้เวลาถามชนิดเนี่ยกรดอะมิโนตัวกับคำว่าชนิดเนี่ยมันต่างกันถูกป่ะเพราะว่ากรดอะมิโนเนี่ยถ้าต่อกันด้วย อย่างเงี้ยมี3พันธะมีกรดอะมิโน4ตัวแต่4ตัวเนี้ยเป็น3ชนิดเพราะ B มัน3กันเพราะฉะนั้นเราต้องดูจริงๆว่าเอ้ยเรารู้ว่ามี3พันธะแต่มันมี4ตัวและเป็น4ชนิดจริงหรือเปล่าถูกมั้ยเราก็สังเกตคร่าวๆโดยว่าเอ๊ตัวนี้ก็คือ1น่าจะเป็น1ตัว1ตัวถูกป่ะ1ตัวแล้วก็ตรงนี้1ตัวเพราะนั้นก็มี4ตัวหน้าตาเป็นไงไม่เหมือนกันนะอันนี้กับอันนี้24อันนี้22ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมี1ชนิด2ชนิด3ชนิด4ชนิดเพราะหน้าตามันไม่เหมือนกันก็ต้องมีทั้งหมด4ชนิดเป็นองค์ประกอบถูกป่ะประจุสุทธิเป็นโบกที่อยู่ในสารละลายด่างบอกแล้วว่า
กรดอะมิโนเนี่ยมีทั้งลบมีทั้งเบสทั้งกรดอยู่ในโมเลกุลเดียวก็คือโมเลกุลกรด COH เบสก็คือ NH2 เพราะนั้นเวลาสารละลายที่เป็นกรดเบสจะไปทำกับกรดถูกปะก็คือแอมีนก็ไปรับโปรตอนมาได้เป็นแอมโมเนียประจุสุทธิเป็นบวกแต่ pH มากก็คือประจุสุทธิจะต้องเป็นลบนั่นเองเพราะฉะนั้นประจุสุทธิต้องเป็นลบเมื่ออยู่ในสารละลายที่เป็นด่างถูกไหมแล้วข้อที่4เนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงก็คือละลายในอ่านก็งงนะละลายได้ดีในตัวทำลายที่มี pH ประจุสุทธิเป็น0ก็คือว่า pH ของตัวทำละลายนั้นทำให้กรดอะมิโนเนี่ยเป็นมีประจุสุทธิเป็น0เพราะปกติแล้วเนี่ยกรดอะมิโนเนี่ยเมื่อละลายอยู่เมื่อละลายกรดอะมิโนเนี่ยมันจะแตกตัวถูกปะ CO เป็น COH เป็น COO ลบกับโปรตอน NH ก็รับโปรตอนมาได้เป็น NH3 ไอออนถูกไหมทีนี้เราจะเรียกโมเลกุลที่มีทั้งบวกทั้งลบเนี่ยว่าสวิตเชเรียนไอออนซึ่งจะทำให้สารเนี่ยมีสมบัติเป็นทั้งกรดและเป็นทั้งเบสเราจะเรียกว่าเป็นแอมโฟเทอริกคอมเพลนั่นเองสารประกอบแอมโฟเทอริกซึ่งถ้าตัวทำละลายแต่ที่บอกแล้วถ้าตัวทำละลายสารละลายที่เราเอามาทำละลายกรดอะมิโนเนี่ยมี pH ที่ทำให้ประจุสุทธิของอะมิโนเนี่ยเป็น0เนี่ยลบบวกลบกับบวกประจุสุทธิก็เป็น0ถูกปะเราจะเรียก pH นั้นว่าเป็น pi หรือ isoelectric point ถ้าตัวทำละลายมี pH เท่ากับ pi จะทำให้ความสามารถในการละลายของกรดอะมิโนเนี่ยน้อยที่สุดก็คือสามารถจะตกตะกอนได้คำตอบข้อนี้ข้อ4ก็ต้องผิดต้องละลายได้น้อยถูกไหมเพราะนั้นตอบข้อที่1